วันนี้จะมาสอนพับกล่องใส่ของขวัญค่ะหรือจะเอาไปใส่ของอเนกประสงค์ต่างๆก็ได้นะคะพับง่ายค่ะไม่ยากไปลองทำกันเลยค่ะกระดาษที่เราใช้นะคะเดี๋ยวเราจะพับเป็นส่วนของฐานของกล่องก่อนนะคะเราจะใช้กระดาษเนี่ย21เซนติเมตรคูณ21เซนติเมตรนะคะเราจะแบ่งกระดาษของเราเป็นขนาดเป็นตารางนะ7เซนติเมตรนะคะทั้งหมด3ช่องนะคะ9ตารางนะคะค่ะเราก็จะได้กระดาษออกมาในรูปแบบนี้นะคะเป็นทั้งหมด9ช่องนะคะเดี๋ยวเราจะตัดนะคะตัดตรงไหนบ้างเดี๋ยวมาดูกันตรงนี้ตรงนี้นะคะตรงนี้ตรงนี้ตัดออกนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปตัดเลยเมื่อตัดเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพับกระดาษนะคะขึ้นไปแบบนี้นะคะนี่นะคะเพื่อให้มันมีรอยนะคะนี่นะคะแล้วก็ด้านบนก็พับลงมานะคะค่ะและเดี๋ยวเราจะมาร์กกระดาษนะคะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะแบบนี้นะเอาดินสอนะคะขีดเป็นสัญลักษณ์เอาไว้นะคะนี่นะคะแบบนี้นะอันนี้สองฝั่งนะคะแล้วก็กลับกระดาษมานะคะทำฝั่งนี้เหมือนกันนะคะทั้งสองฝั่งนะคะค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราตัดกระดาษออกนะคะเอาส่วนนี้นะตัดออกตัดทิ้งไปเลยส่วนบนนะคะเราจะตัดทิ้งทั้ง4มุมนะคะที่เราได้มาร์กเอาไว้นะคะนี่นะคะตัดทิ้งหมดเลยนะคะเมื่อตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้กระดาษมาในลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาขึ้นรูปประกอบให้เป็นรูปกล่องนะคะแต่ก่อนอื่นก็พับก่อนนะคะให้เป็นตามมาร์กนะที่เรามาร์กเอาไว้นะคะนี่นะคะพับให้มันเป็นเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนของการติดกาวนะคะขึ้นรูปกันเลยนี่นะคะเตรียมกาวนะคะแล้วก็ทากาวบริเวณตรงนี้นะคะนี่ตรงสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราก็ทากาวนะคะทาแล้วก็ติดไปแบบนี้เลยค่ะนี่นะคะ
ติดให้สามเหลี่ยมนะคะอยู่ด้านในของกล่องนะคะติดทุกมุมเลยนะคะมาค่ะเดี๋ยวเหลือมุมสุดท้ายนะคะมาทำมุมสุดท้ายกันค่ะติดกาวเสร็จเรียบร้อยนะคะนี่เอาไว้ด้านในนะแล้วก็แปะไปเลยนี่นะคะแล้วก็จัดทรงนะคะให้ดูสวยงามนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะเราก็ได้กล่องของขวัญของเราเรียบร้อยแล้วนะคะมาทำฝาของกล่องของขวัญของเรานะคะกระดาษที่เราใช้เป็นกระดาษขนาด 11.5 นะคะเซนติเมตรนะคะเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะค่ะแล้วเดี๋ยวนะคะเราจะวัดนะคะขนาดนะคะ2เซนติเมตรนะคะทั้ง4มุมนะคะนี่นะคะวัดเข้ามานะคะ2เซนติเมตรนะคะทั้ง4มุมเลยเมื่อวัดเสร็จนะคะเดี๋ยวเราใช้ดินสอนะคะเห็นนะคะมาร์กไว้นะคะขีดไปเลยนี่นะคะทั้ง4มุมนะคะค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะตัดตรงนี้นะคะที่มุมนะคะทั้ง4มุมนะคะค่ะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพับกระดาษนะคะกรีดให้มีเส้นนะคะแบบนี้นะแล้วเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะเป็นการติดกาวนะคะขึ้นรูปให้เป็นกล่องนะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะมีมุมแล้วก็พับนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทากาวนะคะตรงบริเวณมุมตรงนี้นะคะทาเสร็จนะคะแล้วก็พับเข้ามาแบบนี้นะแล้วก็ติดกาวได้เลยค่ะทำแบบนี้นะคะทั้งหมดทั้ง4มุมค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะได้ฝากล่องของขวัญของเรานะคะเรียบร้อยแล้วค่ะเป็นแบบนี้เลยนี่นะคะเดี๋ยวเรามาประกอบกันดูนะคะนี่ค่ะเอามาประกอบกันได้เลยเห็นไหมคะน่ารักนะคะแล้วก็ทำไม่ยากเลยค่ะส่วนกล่องของขวัญของเราอันนี้นะคะตรงฝากล่องนะคะเราจะสามารถตกแต่งตามที่เราชอบได้นะคะว่าเราจะตกแต่งแบบไหนนะคะแต่นี้นะคะคุณแม่มีโบที่เราทำไว้จากคลิปที่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอามาติดบนฝากล่องนะคะนี่ค่ะติดแบบนี้เนาะไม่ว่าแค่ติดโบแค่นี้ก็ดูสวยงามแล้วนะคะหรือใครที่มีไอเดียอย่างอื่นนะคะก็สามารถเอามาตกแต่งตรงฝากล่องได้นะคะมันจะทำให้กล่องของเราดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับคลิปการพับกล่องของขวัญแบบง่ายๆนะคะใครๆก็ทำได้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่รับชมคลิปของน้องออโต้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนๆมากดติดตามน้องออโต้เยอะๆนะคะบ๊ายบายสวัสดีครับ